เครื่องทำน้ำอุ่นชาร์ปออนเซนดีไซน์โค้งมนทันสมัยอับไออุ่นผ่อนคลายเพื่อสุขภาพฮัลโหลแม่คะช่างไปถึงหรือยังอะคะจริงเหรอเขาหลงทางปะเนี่ยเดี๋ยวๆน้องจีนค่ะค่ะถ่ายรายการกับพี่ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อค่ะโอเคโอเคขอโทษนะคะกำลังทำอะไรอยู่คะจีนเหรอคะจีนน่ะกำลังให้ช่างเนี่ยไปเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านคุณแม่ค่ะเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันเก่าแล้วอยากจะเปลี่ยนอันใหม่กลัวอันตรายพี่เดียเออจริงค่ะทำถูกแล้วเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะคะจำเป็นต้องตรวจเช็คให้ดีและก็ดูแลให้ดีด้วยเพราะว่าถ้าตรวจเช็คไม่ดีหรือว่าดูแลไม่ดีเนี่ยมีอันตรายถึงชีวิตค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะอากาศเนี่ยกำลังเย็นลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวว่าสิ่งที่มีความสำคัญอีกอย่างนึงในบ้านทุกคนน่าจะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นจริงกำลังจะเปลี่ยนให้คุณแม่เลยค่ะพี่เดียแล้วเวลาไปเลือกนะคะเครื่องทำน้ำอุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าแบบแต่ละรุ่นมันใช้งานยังไงทำงานยังไงด้วยถูกต้องค่ะน้องจีนเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ก็เลยจะมีเคล็ดลับมาบอกนะคะว่าวิธีการเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นที่ดีและปลอดภัยกับทุกคนในครอบครัวเนี่ยคือยังไงบ้างเริ่มเลยนะคะค่ะข้อ1ค่ะเวลาที่เลือกเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยเราควรจะเลือกเครื่องที่มีระบบนิรภัย ELB นะคะเพราะว่าจะสามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ทันทีภายในเวลา 0.1 วินาทีหรือเมื่อเกิดไฟรั่วเพียง15มิลลิแอมป์ข้อ2นะคะขดลวดทำความร้อนเนี่ยค่ะควรจะเลือกขดลวดทำความร้อนที่มีคุณภาพสูงอินคอลอย800นะคะซึ่งจะไม่เป็นสนิมนะคะทนความร้อนแล้วก็ทนการกัดกร่อนได้ดีกว่าค่ะข้อ3นะคะเทอร์โมสตัตค่ะจะสามารถตัดไฟฟ้าได้ทันทีนะคะที่น้ำมีอุณหภูมิสูงผิดปกติค่ะข้อ4เนี่ยค่ะก็คือรีสวิชนะคะตัดไฟฟ้าทันทีเหมือนกันค่ะเมื่อไม่มีน้ำไหลออกมาจากฝักบัวยังไม่หมดนะคะน้องจีนต้องดูที่สายฝักบัวด้วยค่ะสายฝักบัวเนี่ยก็ควรจะเลือกที่มีแกนเสริมพิเศษด้านในนะคะเพราะว่าจะได้ป้องกันการหักงอพับงอของสายฝักบัวได้ดีกว่าด้วยข้อที่6เนี่ยนะคะตัวเครื่องทำน้ำอุ่นเองเนี่ยต้องเลือกที่ผ่านมาตรฐาน IP ค่ะก็คือจะป้องกันการลัดวงจรนะคะเมื่อมีเศษวัสดุหรือว่าเศษน้ำเนี่ยผ่านเข้ามาในตัวเครื่องและอีกอย่างเนี่ยนะคะก็คือวัสดุที่ใช้เนี่ยนะคะก็ควรจะเป็นพลาสติก PS นะคะซึ่งทนแสง UV แล้วก็ไม่เปลี่ยนสีง่ายอย่างเช่นตัวเครื่องนี้เป็นสีขาวใช่ไหมคะใช้ไปนานแค่ไหนก็ไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองถ้าเกิดว่าคุณสมบัติดีขนาดนี้เนี่ยนะคะก็ซื้อมาใช้ได้แล้วค่ะถือว่าปลอดภัยแน่ๆค่ะแล้วเครื่องทำน้ำอุ่นตัวนี้เนี่ยนะคะพี่เดียมเหมาะมากๆเลยค่ะเพราะว่าสามารถทำให้น้ำเนี่ยอุ่นเร็วมากๆด้วยกำลังไฟถึง 4,500 วัตต์เลยค่ะแล้วยังมีสีขาวด้วยนะคะแล้วก็ขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถเหมาะกับห้องน้ำทุกแบบสไตล์เลยค่ะโอ้โหดีมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะฝักบัวเนี่ยสามารถปรับระดับน้ำนะคะก็คือปรับรูปแบบน้ำที่ออกมาเนี่ยได้3แบบด้วยเอาเป็นว่าตามใจชอบเลยตามใจชอบเลยแล้วที่จริงชอบมากที่สุดเลยนะคะค่ะได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์5ด้วยอันนี้เวิร์คใช่ชอบมากเลยจะได้ช่วยเราประหยัดช่วยชาติประหยัดด้วยถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าฟังรายละเอียดไม่ทันเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ www.thaicity.co.th ค่ะนอกจากนั้นนะคะถ้าเข้าไปที่ Facebook ของชาววีคลับแล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกแล้วก็แลกของรางวัลมากมายด้วยนะคะอย่างเช่นตอนนี้กำลังมีเกม The Memory นะคะเกมจับคู่สนุกค่ะแค่จับคู่เครื่องไฟฟ้าที่เหมือนกันเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าใครทำได้แบบนี้นะคะทันเวลาที่เขากำหนดก็ได้รางวัลไปเลยสุดยอดเลยค่ะจะได้ไปเล่นบ้างจะได้รางวัลเออพี่ชอบรายการเรามันดีอย่างนี้